ดีครับวันนี้ผมเอกเชเอมก็จะมาแนะนำวิธีเล่นแบบสเปนหรือว่ากีตาร์ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสไตล์แบบฟลาเมนโกซึ่งวันนี้ผมได้กีตาร์ตัวนี้มาครับเป็นโกธาวิชซึ่งเป็นกีตาร์ที่เหมาะกับสไตล์เพลงแบบสเปนเพลงแบบฟลาเมนโกยิปซีหรือว่าพวกคาลิปโซอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่ากีตาร์ที่เป็นแนวสเปนแบบนี้เวลาตีคอร์ดจะตีค่อนข้างแรงฟาดเรียกว่าฟาดนิ้วลงไปได้เลยนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยกีตาร์พวกนี้ก็มักจะมีปิกกัดที่ป้องกันการกระแทกหรือว่าการขูดขีดของเล็บที่ตรงซาวบอร์ดด้านหน้าเป็นอย่างดีทำให้เวลาเราเล่นกีตาร์เนี่ยเราไม่ต้องกลัวว่ากีตาร์จะเป็นรอยนะครับเนี่ยเราก็ฟาดไปได้เลยหรือบางคนชอบแบบสามารถเคาะลงไปบนซาวบอร์ดได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าไม้น่าจะเป็นริ้วรอยอะไรนะครับก็กีตาร์โกธาวิชตัวนี้นี่มันคัตเอาเวย์ด้วยเล่นค่อนข้างจะง่ายใครชอบแนวแบบสเปนฟลาเมนโกหรือว่าชอบซาโลแบบซาวแน่นๆนะครับซาวเสียงกลางๆชัดๆเนี่ยก็น่าจะเหมาะกับตัวนี้ซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการตีคอร์ดเหมือนในตอนต้นคลิปที่ผมลองเล่นดูนะครับก็คือการตีคอร์ดแบบสเปนหรือว่าการตีคอร์ดแบบหมุนข้อมือผมใช้คำง่ายๆแล้วกันการหมุนข้อมือของกีตาร์สเปนเนี่ยทำให้ตีคอร์ดได้เร็วโดยขณะที่มือเนี่ยยังขยับไปไม่เยอะเท่าไหร่เลยแบบนี้นะครับแบบนี้ครับก็คือทางนิ้วเนี่ยหมุนข้อมือไปสบายๆแต่ว่าโน้ตออกมาเร็วกว่าการตีคอร์ดทั่วๆไปวิธีการฝึกของผมคือแบบนี้ครับก็คือให้ฝึกจำสโตรกของมือหรือว่าทิศทางของมือ3แบบด้วยกันก็คือการตีคอร์ดลงโดยการตีคอร์ดลงแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าตีแขนลงไปนะครับผมใช้ลักษณะของการกางมือออกแล้วใช้นิ้วประมาณชี้กลางนางเนี่ยฟาดลงไปแล้วแต่ว่าจะโดนกี่นิ้วก็แล้วแต่ถนัด1ตีลง2นิ้วโป้งตามไปเป็นหย่อนที่2ครับแบบนี้ส่วน3ก็คืองัดนิ้วโป้งขึ้นเป็น3สเต็ป1 2 3 1 2 3แบบนี้3สเต็ปซึ่งเวลาฝึกเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันขัดจังหวะเช่น1นิ้วโป้งห้ามตามไปนะครับแล้วค่อยตามไปในจังหวะที่2แล้วก็หลังจากที่นิ้วโป้งลงปุ๊บนิ้วโป้งจะต้องขึ้นเป็นจังหวะที่3ในขณะที่ขึ้นเนี่ยนิ้วอื่นต้องตามขึ้นมาด้วยแบบนี้เห็นไหมครับว่ามือต้องทำลักษณะแบบนี้1 2 3เพราะว่าถ้านิ้วอื่นไม่ตามมาก็จะตีคอร์ดจังหวะถัดไปไม่ได้1 2 3วิธีฝึกก็คือฝึกช้าๆโดยที่สำคัญก็คือเราจะต้องเปิดเมโทรนอมลงด้วยนะครับผมตั้งไว้สักประมาณเอาสัก90แล้วกันบางคนอาจจะ80หรือ101ก็แล้วแต่ถนัด1สองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอันนี้ก็คือดีดตามจังหวะความเร็วของเมโทรนอมที่เขาเรียกว่าเป็นดีดแบบตัวดำหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามใครที่ยังไม่คล่องก็ให้ฝึกไปช้าๆแบบนี้ก่อนครับทีนี้เมื่อเราดีดจนคล่องปุ๊บเนี่ยให้เพิ่มความเร็วของมือเราเป็นขบเขต1ชั้นครับ1และ2และ3และ1และ2และ3หรือนับเป็น1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3แบบนี้1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3ใครยังไม่อยากกดคอร์ดก็ดิดกดบอไปก่อนได้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากฝึกเป็นคอร์ดก็กดคอร์ดง่ายๆลงไปอาจจะ A minor อันนี้ก็คือการดีดแบบขบเขต1ชั้นทีนี้ถ้าใครฝึกขบเขต1ชั้นจนคล่องแล้วให้ฝึกเป็น3พยางค์ครับก็คือที่เปิดโน้ต1 2 3 11 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1แบบนี้1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
ู้สึกแบบทริปเลตโน้ตหรือ3พยางค์ทีนี้ในส่วนที่ยากที่สุดก็คือให้ฝึกเป็นทาเบต2ชั้นหรือ16 note ครับแบบนี้นะครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1มือมันจะวิ่งเร็วเป็นเท่าตัวแล้วก็ความคล่องเนี่ยก็จะต้องลงจบที่จังหวะของเมทานอมภายในตัวที่ภายใน4ตัว1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1สโตรกมือที่ฝึกแบบ3สเต็ป3สโตรกแบบนี้ลงขึ้นในรูปแบบความเร็วที่แตกต่างกันอย่าลืมนะครับฝึกโดยใช้เมทรอนอมอาจจะตั้งความเร็วเมทรอนอมไว้ที่80ก่อนถ้าเกิดว่าเรายังดีดไม่ทันก็คือมีเวลาคิดมากขึ้นหรือต้องการความคล่องตัวก็เพิ่มความเร็วจาก90 101 120ก็ได้ซึ่งพอเป็น120แล้วมือจะค่อนข้างเร็วมากฉะนั้นเวลาเราเหวี่ยงข้อมือเนี่ยเสียงทั้ง3ตัวจะต้องยาวเท่ากันแต่น้ำหนักความดังเบาจะแตกต่างกันตามสโตรกของมือที่เราฟาดลงไปตัวนี้จะดังสุดดีดลงแบบนี้จะดังสุด1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1เวลาเราฝึกก็อาจจะใส่คอร์ดแบบพวกสเปนหรือว่าแบบพวกเม็กซิกันลงไปนะครับผมแนะนำคอร์ดชุดนี้ครับ A minor D minor GC F B half dim E 7 sus 4แล้วก็ E 7ก็จะได้จังหวะประมาณนี้นะครับหลายคนนิยมเอาไปเล่นกันในเพลงแบบสเปนหรือว่าเพลงแบบฟลามิงโกนะครับ